คุณผู้ชมครับทุกวันนี้คนไทยบริโภคโซเดียมเกินมาตรฐานไปมากเลยนะครับคุณผู้ชมเขาตั้งเกณฑ์กันเอาไว้ที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันแต่โดยเฉพาะพวกเมนูจำพวกยำตำทั้งหลายเนี่ยตัวดีเลยนะคุณผู้ชมอย่างยำขนมจีนเนี่ยที่คุณผู้ชมครับเส้นขนมจีนนุ่มๆเคล้ากับน้ำยำที่ปรุงอาจจะมีปลาหอมๆอาจจะมีเนื้อปลาทูทอดยิ่งนัวสุดเลยคุณผู้ชมแต่โซเดียมก็ไม่เบานะครับคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามียำขนมจีนสูตรลดโซเดียมจากคุณลูกปลานักกำหนดอาหารมาฝากคุณผู้ชมครับวันก่อนค่ะไปยืนดูแม่ค้าทำยำขนมจีนค่ะแค่ดูก็รู้ว่าอร่อยแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าใส่ทั้งน้ำปลาร้าน้ำปลาจัดเต็มมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราลองไปทำยำขนมจีนแบบเบาๆเครื่องปรุงกันดูหน่อยรับรองว่าอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าโซเดียมลดลงนะคะในส่วนของน้ำยำลูกปลาจะใช้น้ำปลาร้าผสมกับน้ำต้มสุกให้ปลาร้าเจือจางลงเล็กน้อยค่ะแล้วใส่อายิโนโมโตะพลัสลงไปซึ่งใช้เพียงครึ่งเดียวของอายิโนโมโตะสูตรปกติสูตรนี้เราจะใช้แค่ครึ่งช้อนชาก็พอนะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวพริกขี้หนูป่นตามปกติเลยค่ะในส่วนของปลาทูโดยปกติปลาทูนึ่งจะค่อนข้างเค็มค่ะเพราะว่าแม่ค้าจะต้มปลาทูมาในน้ำเกลือเราจะนำปลาทูมาต้มในน้ำเปล่าก่อนนะคะให้ปลาทูคลายความเค็มลงค่ะจะช่วยลดโซเดียมได้ประมาณ 30% จากนั้นค่อยนำปลาทูมาทอดและแกะให้เป็นชิ้นเล็กๆจะอร่อยกว่าแกะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะจากนั้นใส่เส้นขนมจีนตามด้วยถั่วฝักยาวหอมแดงต้นหอมผักชีลาวและผักชีฝรั่งเคล้าผสมให้เข้ากันผักชีลาวและผักชีฝรั่งยิ่งใส่เยอะก็จะยิ่งหอมนะคะโดยปกติตามร้านค้าจะโปะปลาทูมาให้อีกครึ่งตัวแต่ลูกปลานำปลาทูมาแกะใส่ยำคลุกไปจนหมดแล้วจึงแนะนำให้กินคู่กับไข่ต้มยางมะตูมและผักสดแทนค่ะยำขนมจีนสูตรนี้นะคะสามารถแบ่งได้เป็น2จานโดย1จานเนี่ยค่ะให้ปริมาณโซเดียมประมาณ 2,100 มิลลิกรัมจากสูตรปกติ 2,800 มิลลิกรัมเลยนะคะสามารถลดโซเดียมลงไปได้ถึง 23% เลยแต่ว่าปริมาณโซเดียมจากยำขนมจีนก็ยังสูงอยู่นะคะยังไงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทานแต่พอดีนานๆทีก็พอค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลูกปลานะครับที่บอกเคล็ดลับในการทำยำขนมจีนสูตรเด็ดแต่โซเดียมลดลงนะครับเพียงลดเครื่องปรุงลงไปเครื่องหนึ่งแล้วใส่อายิโนโมโตะพลัสลงไปซึ่งใช้น้อยกว่าอายิโนโมโตะสูตรปกติถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพียงเท่านี้ก็ทำให้ยำขนมจีนแซ่บจัดจ้านเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงใครที่สนใจอยากได้สูตรไปลองทำสามารถเข้าไปติดตามได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับ